อันนี้น่ากลัวมากนะยังไงอยู่แถวย่านคลองตันเขาบอกว่ามันมีวัยรุ่นสุดเถื่อนนะมาจี้เด็กนักเรียนมัธยมอ่ะข้าวของมีค่าส่งมาให้หมดมีนาฬิกาไหมคุณผู้ชมอยู่กลางเมืองนึกถึงออกไหมครับคลองตันน่ะใครจะไปคิดครับว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้ไปดูคลิปครับเฮ้ยมันก็มีผู้คนผ่านไปผ่านมานะมีมอเตอร์ไซค์มีรถมันไม่ได้เปรี่ยวแต่มาจี้กันดื้อๆแบบนี้เลยนะครับวัยรุ่นสุดเถื่อน2คนใส่หมวกกันน็อกแบบเต็มใบถือปืนมาขู่ชิงข้าวของมีค่าจากเด็กมัธยมชายครับได้ยินเสียงตะโกนไหมครับถอดนาฬิกามาเด้แล้วก็จ่อปืนไปที่เด็กนักเรียนนะครับขณะที่คนก็กำลังลื้อกระเป๋านักเรียนอยู่พยายามจะขู่ให้นักเรียนเนี่ยส่งข้าวของมีค่ามาให้อีกเด็กนักเรียนอีกคนนึงครับพยายามจะขอกระเป๋านักเรียนคืนแต่ก็ถูกเอาปืนจ่อหัวครับโอ้โหจุดตรงนี้เนี่ยมันเป็นจุดที่มันมีผู้คนผ่านไปผ่านมาเยอะเป็นย่านชุมชนครับแล้วก็มีนักศึกษาที่นั่งกินข้าวอยู่แถวๆนั้นด้วยโอ้โหพอเห็นแบบนี้บางคนเนี่ยรีบเก็บข้าวเก็บของเนี่ยหนีก่อนเลยครับกลัวว่าจะถูกลูกหลงไงอ้าวตรงนี้นะครับเขาบอกว่าคือตลาดก้ามปูอยู่ในซอยพัฒนาการ20เขตสวนหลวงกรุงเทพคลิปนี้ถูกโพสต์ผ่านเพจ Facebook อีซอกขยี้ข่าว3ครับหลังคลิปนี้เอามาโพสต์เนี่ยมีคนเข้าไปคอมเมนต์เลยบอกว่าโอ้โหอุกอาจมากเลยเนี่ยไม่เกรงกลัวกฎหมายกันเลยท้องที่ไหนโชว์ผลงานหน่อยด่วนๆๆเราไปตรวจสอบมาครับอยู่ในพื้นที่สน.คลองตันนะครับแล้วบางคนบอกว่าถ้าเยาวชนเจตนาแบบนี้ก็สมควรรับโทษแบบผู้ใหญ่ไม่ใช่เข้าบ้านเด็กนะครับไปนอนกินขนมกินนมแป๊บๆก็ออกมามันจะกลัวอะไรเด็กมันห้าวแล้วบางคนบอกว่าเฮ้ยนี่ประเทศไทยเหรอเนี่ยกลางวันแสกๆนั่นเนี่ยมันบ้านป่าเมืองเถื่อนชัดๆเลยนะโอ้โหเห็นแล้วผวาเลยเนาะเห็นแล้วผวาจริงๆเนาะเนี่ย